สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพบกันในวันนี้นะครับบทสดุดีที่4ซึ่งก็เป็นบทภาวนาที่เราจะเริ่มวันใหม่ด้วยการภาวนาต่อพระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ได้ประทานสิ่งต่างๆที่จำเป็นสำหรับเราในการเจริญชีวิตสำหรับวันนี้นะครับในวันนี้ในบทสดุดีที่4นั้นพูดถึงบทภาวนาเวลาเย็นนะครับเราตอนเช้าแต่ว่าในบทภาวนาเป็นเวลาเย็นก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ดูว่ามีความหมายยังไงสำหรับการติดต่อสัมพันธ์การภาวนากับพระผู้เป็นเจ้านะครับในบทนำนั้นก็บอกว่าในบทภาวนาเวลาเย็นนี้ผู้ชอบธรรมแสดงความทุกข์ที่เห็นคนอันธพาลผู้มีอำนาจกล่าวมุสาและใส่ความน่าอานาถที่คนอันธพาลเหล่านี้มุ่งหาค่านิยมจอมปลอมของชีวิตเขาจึงพยายามชี้ให้เห็นความถูกต้องสำหรับผู้ชอบธรรมนี้มิตรภาพกับพระเจ้าคือบ่อเกิดแห่งความยินดีที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ความร่ำรวยทางวัตถุใดๆจะนำมาให้ได้บทสดุดีบทนี้เป็นคำภาวนาที่เปี่ยมด้วยความไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทรงคุ้มครองป้องกันเขาให้พ้นจากศัตรูและภัยอันตรายต่างๆที่แฝงเข้ามาในยามมืดในเวลากลางคืนบทวนานี้เองนะครับก็เป็นบทวนาสำหรับหัวหน้านักขับร้องที่จะใช้เครื่องสายประกอบเพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิดก็เกิดขึ้นในสมัยกษัตริย์ดาวิดนะเช่นกันนะครับในบทวนานั้นก็เป็นแน่นอนเขาแต่งเป็นทำนองแต่งเป็นเนื้อสำหรับใช้ร้องสรรเสริญพระเจ้าภาวนาต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นก็ขอพี่น้องครับวันนี้เราจะภาวนาด้วยกันนะครับในบทภาวนานี้แต่ว่าเพราะว่าใช้อ่านแล้วก็แน่นอนความหมายก็มีในยะเช่นเดียวกันข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพิทักษ์สิทธิของข้าพเจ้าโปรดสดับตรัสตอบข้าพเจ้าเถิดเมื่อข้าพเจ้าร้องหาพระองค์ยามข้าพเจ้าตกอยู่ในอันตรายพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้ปลอดภัยโปรดทรงเมตตาสงสารข้าพเจ้าและทรงฟังคำทิฏฐานภาวนาของข้าพเจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยท่านทั้งหลายจะมีใจแข็งกระด้างอยู่นานสักเท่าใดทำไมท่านจึงรักสิ่งไร้ค่าและแสวงหาสิ่งหลอกลวงจงรู้เถิดว่าพระยาเวทรงกระทำปาฏิหาริย์สำหรับผู้จงรักภักดีต่อพระองค์พระยาเวทรงฟังเมื่อข้าพเจ้าร้องหาพระองค์แม้จะวุ่นวายใจก็จงอย่าทำบาปจงคิดคำนึงขณะที่นอนบนเตียงอย่างเงียบๆจงถวายเครื่องบูชาแสดงความจงรักภักดีและจงวางใจในพระยาเวเถิดหลายคนกล่าวว่าใครจะทำให้เราประสบความสุขได้ข้าแต่พระยาเวขอทรงให้แสงแห่งพระพักส่องสว่างเหนือข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์ประทานความชื่นชมแก่ดวงใจของข้าพเจ้ายิ่งกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ข้าวสาลีและเหล้าองุ่นมากมายเมื่อข้าพเจ้านอนก็จะหลับทันทีอย่างสงบเพราะมิใช่ใครอื่นข้าแต่พระยาเวมีเพียงพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพเจ้าอยู่อย่างปลอดภัยครับพี่น้องเป็นภาวนาที่ใช้ภาวนาต่อพระเป็นเจ้าขอในนี้ก็บอกใช่ไหมขอพระเป็นเจ้าทรงคุ้มครองดูแลขอพระเป็นเจ้าทรงปกป้องให้ปลอดภัยจากความอันตรายต่างๆที่อยู่รอบตัวที่จะเกิดขึ้นและก็มีความเชื่อความวางใจในพระเป็นเจ้าว่าพระองค์นั้นจะทรงดูแลและก็รักษาพวกเขาในสมัยนั้นนะครับก็แน่นอนบทภาวนานี้ก็เป็นการทูลเสนอขอพรจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาเพราะนั้นก็พี่น้องปกติแล้วเราก็ภาวนากันทุกๆวันใช่ไหมการภาวนาของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ทำคล้ายๆอย่างนี้แหละก็คือภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระเป็นเจ้าและด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อว่าพระเป็นเจ้าพระองค์จะทรงดูแลรักษาและพระองค์จะทรงทำให้ชีวิตของเรานั้นก้าวหน้าไปและก็ดำเนินไปอย่างดีมีความมั่นใจใน
ชีวิตที่เราจะต้องติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในโลกนี้ครับพี่น้องวันนี้เราตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าแล้วเราก็จะออกไปทำหน้าที่ของเราดังที่พี่น้องต้องกระทำนะครับหลายคนก็เป็นหน้าที่ต่างๆที่มีจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่เป็นราชการหรือว่าเป็นอาชีพอื่นๆอาชีพต่างๆที่ได้กระทำนั้นก็ขอให้กระทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีด้วยอะไรด้วยความซื่อสัตย์ในหน้าที่ที่เรามีด้วยความมั่นใจว่าขณะที่เราทำหน้าที่ของเรานั้นพระเป็นเจ้าพระองค์ก็จะทรงดูแลพระองค์ก็จะคุ้มครองและเป็นพระองค์เองที่จะโปรดให้เรานั้นได้ทำหน้าที่ของเรานั้นอย่างดีด้วยความไว้วางใจในพระองค์ด้วยความมั่นใจว่าเป็นพระองค์เองที่จะทำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประเดี๋ยวเราจะพบกับบุคคลต่างๆซึ่งบางทีเราตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างก็แล้วแต่จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราจะมีบางอย่างทำให้เราดีใจบางอย่างทำให้เราเสียใจมีสุขมีทุกข์ก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันที่เรามีอย่างนี้เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นสำคัญก็คือให้เรามีความเชื่อความวางใจในพระเจ้าและสิ่งสำคัญก็คือด้วยความรักในเพื่อนมนุษย์เพื่อนพี่น้องให้เรารู้จักที่จะทำดีต่อกันให้เรารู้จักที่จะดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับสวัสดีสำหรับวันนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับทุกคนเลยจะได้พบกับสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด